เมนูของนานาวันนี้นะคะจะมาทำอินทนินกันค่ะไม่รู้เท็ดดี้เขาเอาแป้งตัวไหนไปใช้แต่วันนี้นานาเลือกใช้เป็นนี่ค่ะแป้งมันอินทนินเนี่ยเป็นขนมหวานไทยตัวนึงที่ทำง่ายมากๆคุณมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันนะคะเราใช้แป้งมันใส่ลงไปเวลาทำขนมแล้วกังวลว่าแป้งจะเป็นลูกๆเนี่ยเคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายไปผสมกับแป้งก่อนจะทำให้ตัวแป้งของเรากระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะแบบนี้จากนั้นนานาจะใส่น้ำใบเตยลงไปขั้นตอนแรกอะค่ะเราจะมาทำส่วนผสมของตัวขนมก่อนแล้วส่วนผสมกะทิที่ใช้รับประทานคู่เนี่ยเราจะมาทำหลังจากเราทำขนมแล้วอินทนินเป็นขนมหวานที่ทานเสร็จแล้วหอมๆนวลๆตัวเนื้อก็จะนุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนุ่มจากแป้งมันนะคะแล้วก็หอมจากกะทิคนจนกระทั่งทุกอย่างละลายดีจากนั้นเนี่ยนะคะนำส่วนผสมตรงเนี้ยขึ้นไปกวนจนกระทั่งส่วนผสมสุกค่ะคนทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอินทนินของเราจะเอามากวนในกระทะค่ะภาชนะวันนี้ง่ายๆเลยเราใส่กระทะเทฟลอนแบบนี้แล้วก็กวนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกสังเกตว่าสุกสังเกตยังไงสังเกตว่าอินทนินของเราเปลี่ยนสีนะคะจากน้ำแป้งที่สีขาวขุ่นๆแบบนี้เป็นสีใสๆเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันอะล่ะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นมาเป็นใสๆบางส่วนละอย่าลืมนะขั้นตอนการทำขนมไทยตัวเนี้ยคนตลอดเวลานะคะเดี๋ยวคุณดูคนขึ้นไวเลยคนจนกระทั่งให้ทุกส่วนของขนมเราเนี่ยนะคะสุกใสแบบนี้นะหลังจากได้ขนมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าอินทนินของเราเนี่ยไปใส่ในน้ำเชื่อมค่ะตัดเป็นชิ้นพอดีคำเอาละค่ะหลังจากเราเอาเจ้าขนมอินทนินของเราใส่ถุงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะร้อนๆมือนิดนึงอดทนกันหน่อยนะโอเคขนมของเรา1ชิ้นยกเนี่ยเจ้าขนมของเราก็จะเป็นก้อนแบบนี้ดีบอินทนินของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะโอเคขนมอินทนินอุ่นๆโดนน้ำเชื่อมเย็นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเสิร์ฟเจ้าอินทนินกับน้ำกะทิเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเราจะเสิร์ฟขนมอินทนินของเรากับกะทินะคะกะทิของเราปรุงรสเพิ่มนิดเดียวเองเราจะเอาน้ำกะทิของเราเนี่ยนะคะมาปรุงรสค่ะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100%ใบเตยมัดปมนะคะก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงอย่างนี้เกลือไทยค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้โขนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนเราค่อยตั้งไฟโอเคตั้งไฟจนร้อนแบบนี้ปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นแล้วเสิร์ฟค่ะเราจะตักน้ำกะทิของเราที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเสิร์ฟกับขนมอินทนินจากนั้นตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาหวานหวานเค็มเค็มมันมันอร่อยมากๆเลยล่ะสี่เม็ดน่าจะกำลังดีเรียบร้อยค่ะขนมอินทนินของนานาวันนี้
ำขนมอินทนินแสนอร่อยส่วนเท็ดดี้ก็ทำขนมวอฟเฟิลนะคะฝากเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูจากแป้ง2เมนูในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงมาฝากกันจ้าวิธีทำนำกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้กุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดเขาทำจากเนื้อติดมันในสัดส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลเกลือเครื่องเทศสมุนไพรจีนที่ให้ความหอมรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากจนเกินไปนะเธอพอทอดจนกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดสุกก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำมาสับจนละเอียดเตรียมไว้ใส่หอมแดงตามด้วยกระเทียมพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งและหอมแดงเจียวใส่ลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟแค่พอร้อนนะจ๊ะใส่เครื่องที่ปั่นไว้และกุนเชียงหมูตราไอแอมฟู้ดสับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากับเมนูน้ำพริกเผากุนเชียงอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิสโก้โฮเซลทุกสาขาฟู้ดแลนด์ทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @wasana www.namwasana.com ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด